สวัสดีครับอยู่กับผมและช่องของผมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำมีดไม้ไอติมเท่ๆกันนะครับนี่นะครับผมทำมาก่อนแล้วอันหนึ่งนะครับสามารถเด้งออกมาได้นะครับและพับเก็บได้นะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับเท่มากเลยนะครับใช้งานได้หน่อยหนึ่งนะครับเวลาเก็บก็แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้คือไม้ไอติมแค่2อันนะครับใช้สีอะไรก็ได้ตามความชอบนะครับและไม้บรรทัดครับและยาง2เส้นและกรรไกรครับเริ่มทำกันเลยนะครับอย่างแรกทาบเทียบนะครับทาบเทียบว่าจะเอาใบมีดยาวประมาณไหนนะครับทาบเทียบดูได้ครับผมเอาประมาณนี้นะครับจากนั้นตัดตรงปลายโค้งออกนะครับค่อยๆนะครับไม้ไอติมจะแข็งนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาให้เราตัดเป็นใบมีดนะครับตัดเป็นปลายมีดนะครับตัดสไตล์ไหนก็ได้นะครับตามความชอบเลยนะครับตัดแต่งได้ตามสบายเลยนะครับตรงนี้นะครับผมตัดแล้วนะครับเอาประมาณนี้นะครับต่อมาให้หยิบยางมา2เส้นนะครับและวางทาบเทียบแบบนี้นะครับเอาตามความยาวที่เราอยากได้นะครับและใช้ยางพันตรงนี้นะครับมัดพันเลยนะครับรัดไปเลยครับไปเรื่อยๆครับสำหรับยางที่เส้นใหม่จะแข็งหน่อยนะครับและรัดดีมากเลยนะครับแต่ถ้ายางที่เริ่มใช้งานแล้วก็จะอ่อนลงหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาให้เราหันมาแบบนี้นะครับผมขอเลื่อนยางหน่อยนะครับ
ยางของผมแข็งมากเลยนะครับเป็นยางใหม่นะครับจากนั้นหันมาแบบนี้นะครับและใช้ยางอีกเส้นมัดเลยนะครับจับใบมีดไว้ดีๆนะครับอย่าให้หลุดมือนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอขยับยางหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเปิดมันให้ดูนะครับระวังให้ดีนะครับนี่นะครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการตกแต่งใบมีดนะครับโดยการเราจะขูดตรงขอบนะครับให้เป็นรอยแบบอันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับให้เพิ่มความสวยงามและเท่ขึ้นนะครับขั้นตอนนี้แล้วแต่แต่ละท่านจะแล้วแต่แต่ละคนจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับตามความชอบนะครับหรือถ้าใครคิดว่าสวยแล้วก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับขูดไปจนกว่าจะขาวเลยนะครับขูดไปทั้งสองด้านเลยนะครับเอาละครับผมก็ขูดเรียบร้อยเลยนะครับผมขูดมานานพอสมควรเลยนะครับก็ได้แล้วนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาทำนานหน่อยนะครับแล้วก็ออกแรงหน่อยนะครับเพื่อให้มันเป็นรอยแบบนี้นะครับเป็นขอบๆนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ
มีดไม้ติ่มของผมนะครับผมจะเล่นให้ดูนะครับนี่นะครับมีความคมเหมือนกันนะครับอันนี้อันเก่าของผมนะครับระวังหน่อยนะครับเท่มากเลยนะครับและสวยงามมากนะครับก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ